สวัสดีครับผมเมงนะฮะและนี่คือการรีวิวคอมเมนต์เรื่อง Zero One ตอนที่2แบบย่อๆฉบับพี่มีนาคำเตือนเนื้อหาภายในวันนี้มาจากความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆแล้วก็มีการสปอยถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ปิดคลิปนี้ไปเลยนะเพื่อนแต่ถ้าคุณพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเปิดมาฉากแรกนะครับพระเอกก็ยังเด๋ออยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือหน้ากวนส้นตีนขึ้นเยอะดูหน้ามันสิมันทำอะไรของมันอยู่วะเนี่ยตัดภาพมาที่ตัวร้ายนะครับเป็นคนที่เล่นเข้าถึงบทบาทได้ดีมากนะครับก็คือแม่งทำหน้าตาแล้วก็นิสัยได้แบบโรคจิตโคตรแบบโรคจิตชิบเป๋งเลยส่วนน้องวอลคิวรี่นะครับก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเป๊ะเพิ่มเติมก็คือน่ารักขึ้นแต่พี่มีนาทำรีวิวนี่ก็แบบเป็นฉบับพี่มีนาจริงๆเลยเนาะในส่วนนี้ก็เป็นการสปอยของ EP ที่3นะครับก็คือวอลคิวรี่จะมีการแปลงร่างใน EP ที่3นั่นเองนะครับผมมาในส่วนของวอลแคสต์นะครับผมก็ยังเป็นคนที่ขี้เถียงแล้วก็รั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในตอนที่2เนี่ยก็เหมือนโดนปรับบทบาทให้มีความเท่แล้วก็มีความผู้นำมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ในตัวของ EP 2เนี่ยก็ยังเผยถึงเหตุการณ์ก็เล่าแฟลชแบ็คไปว่าทำไมเหตุผลที่ว่าพระรองถึงได้เกียรติพวกฮิวมาเกียนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่พระเอกเจอแต่ว่าตัวพระรองของเราเนี่ยเจอเหตุการณ์แตกต่างกันไปก็คือฮิวมาเกียเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาช่วยแต่ว่ามันกลับมาทำร้ายมนุษย์นั่นเองนะครับผมเลยทำให้มันเป็นจุดข้อต่อสำคัญที่ทำให้ตัวพระรองของเราเนี่ยเกลียดฮิวมาเกียหรือเกินเกลียดเข้าไส้เลยเจ็ดแหนมแล้วก็ในตอนที่สองเนี่ยก็มีฮิวมาเกียหนึ่งตัวเผยให้เราได้เห็นว่าฮิวมาเกียจริงๆอ่ะมันมีความรู้สึกแล้วก็มีจิตใจใกล้เคียงมนุษย์เลยนะครับผมก็คือมีหน้าที่ที่ต้องทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับมนุษย์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็รู้สึกว่าตัวละครที่ได้มาเล่นมีฮิวมาเกียในตอนที่สองเนี่ยรู้สึกว่ามันแสดงถึงเข้าถึงบทบาทได้อย่างชัดเจนมากเลยก็คือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีกับ AI นะครับซึ่งมันแบบมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์แค่คนกับเครื่องจักรเฉยๆแต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจที่ดีงามต่อกันด้วยนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆฉากนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมน้ำตาผมจะไหลมากถึงพี่มีนาจะรู้สึกว่าจิ้นก็เถอะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งฉากที่รู้สึกว่ามันซึ้งเหลือเกินคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วน้องอิซูอาจจะเป็นตัวละคร AI ที่ทุกคนจับตามองแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเรามองไปถึง AI อีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองก็จะไม่แพ้น้องคนนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าถึงน้องเขาจะโผล่ออกมาน้อยแต่ว่าก็ยังน่ารักเหลือเกินจริงๆแล้วน้องเขาเพิ่งอายุครบรอบไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับน้องเขาเพิ่งอายุครบรอบต่อมานะครับตอนนี้เผยเห็นว่าตัวพระรองของเราหรือว่าวอลแคนเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นคาเมเลียนได้แล้วก็ขอบอกคุณผู้ชมครับ CG แม่งสวยมากสวยเชี่ยๆเลยจริงๆก็คือการที่ว่าพระเอกแม่งยิงปืนเข้าไปแล้วก็ต่อยลูกกระสุนแล้วก็กลายร่างกลายเป็นคาเมเลียนวอลแคนนั่นเองนะครับผมคือแบบเชี่ยCG มันอลังจริงจะรอดูตอนต่อๆไปว่า CG มันจะยังอลังอยู่หรือเปล่าจะจับตาดูนะตัวเอกแล้วก็ภายในตอนที่2เนี่ยครับมีการฉากต่อสู้บนมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันเป็นฉากต่อสู้ที่แม่งเท่ระเบิดมากเลยแล้วก็จากมุมกล้องที่สังเกตมาเนี่ยคือมันเป็นการใช้ภาพช็อตกว้างหรือช็อตไวด์ที่เยอะมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูในซีรีส์เก่าๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมีช็อตที่จะเป็นช็อตกว้างหรือว่าใช้เนื้อที่เยอะขนาดนั้นเท่าช็อตนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเปิดตัวมาในตัวซีรีส์วันเนี่ยเขาน่าจะทุ่มทุนกับตัวซีรีส์นี้ไว้เยอะพอสมควรนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองช็อตต่อมาครับผมจริงๆแล้วอันนี้เป็นเหมือนช่วงเอาไว้สำหรับสปอนเซอร์เข้านะครับแต่ว่าตัวข้าวป้อนที่ขึ้นอยู่ตรงข้างหน้าผมตอนนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เราเพราะฉะนั้นผมก็จะมีโลโก้ปิดเอาไว้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ทางข้างล่างนี้เลยผมจะทิ้งคอนแทคไว้นะโอเคฉากต่อไปอย่างที่บอกว่าผม CG ในซีรีส์เนี่ยสวยมากแต่ว่าบางช่วงก็มีช่วงของที่แบบว่า CG มันมีแอบลอยนิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคให้อภัยได้นะฮะส่วนถ้าไม่ตายก็ยังเท่อยู่เหมือนเดิมทั้งตัวพระเอกพระรองเลยแบบว่าคอมโพสิชันแบบสวยอ่ะพอมันเป็นฉากระเบิดนะเว้ยก็คือแบบว่าตัวชุดของซีโรวันอ่ะมันก็จะเป็นเล่นเฉดสีอ่ะเป็นสีดำเหลืองแล้วก็มีตาสีแดงก็มีขอบแดงๆซึ่งแบบCG เขาทำสวยจริงคุณผู้ชมตัดภาพไปที่ฝั่งของพระรองนะคะก็ไม่แพ้กันก็ผมตัวสีชุดเนี่ยพี่มีนาบอกว่ารีเควสต์มาว่าชอบมากเพราะว่าเป็นสีที่แบบดูมินิมอลมันดูแบบสวยงามคือเป็นสีขาวตัดฟ้ามันเป็นอะไรที่แบบว่าช่างสวยสวยเหลือเกินดูแบบมินิมอลแล้วก็ผสมความไฮเทคนิดๆส่วน CG ถ้าไม่ตายก็ไม่แพ้ของตัวพระเอกเลยนะครับผมสามารถแคปเป็นวอลเปเปอร์ได้เหมือนกันมีแอบคล้ายๆกิงกะนิดๆนะเนี่ย
ผมคงคิดเองช่างมันเถอะช่างมันเถอะช็อตต่อมาครับผมเป็นช็อตอีกหนึ่งช็อตที่พี่มินารู้สึกประทับใจมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นช็อตที่ผมประทับใจเหมือนกันก็คือเป็นช็อตที่พระเอกกับพระรองในร่างของเบรเดอร์เจอกันครั้งแรกซึ่งทั้งสองคนก็ไม่รู้แล้วตัวจริงๆของทั้งคู่เป็นใครแต่จริงๆกับตัวทั้งสองคนเคยเจอกันมาแล้วนะครับแต่ไม่เคยเจอไอ้ร่างเบรเดอร์มาก่อนก็เป็นช็อตที่ทั้งสองคนได้เจอกันเองครับผู้ชมเป็นช็อตที่ผมรู้สึกว่าCG มันสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นช็อตที่วางคอมโพสภาพได้อย่างโอเคสวยงามพอมาดูรวมๆแล้วองค์ประกอบภาพแต่ละช็อตเนี่ยตอนที่เจอกันก็แบบเท่ระเบิดไปเลยคุณพระช่วยมาที่อีกหนึ่งช็อตที่พี่มีนาประทับใจนะครับคือช็อตนี้นั่นเองคือเป็นช็อตที่ตัววอลคิรี่จะพยายามช่วยตัวพระรองเรานะครับแต่ก็นะด้วยความที่ว่าตัวโกมันปาล์มมีดออกมาแล้วก็คือถ้าเกิดจะผลักมันก็ไม่ทันไงก็เลยต้องใช้แรงถีบฝ่าตีนเอาก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่พี่มินาบอกว่าเออทีมันสักทีมันไส้มานานตั้งแต่ EP 1แต่จริงๆโดยรวมๆคร่าวๆแล้วก็แต่ละช็อตของตัว Zero One นี่ก็จัดคอมโพสภาพได้สวยสวยงามมากๆนะครับผมถ้าโดยรวมภายในตอนที่2นี้คะแนนเต็ม10ผมให้ไปเลย 9.5 นะครับหักไป 0.5 เพราะว่าตัวเอกแบนคลิปผมโอเคก็ขอจบการรีวิวคาเมเรเตอร์ซีรีส์วันตอนที่2ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็เรามี Facebook Fanpage แล้วอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดถูกใจได้นะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าคุณให้คะแนนคาเมเรเตอร์ซีรีส์วันตอนที่2นี้เต็ม10คะแนนคุณจะให้เท่าไหร่และให้คะแนนเท่านี้เพราะอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างใต้นี้ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไปละบาย